ช่วงนี้เราจะไปเกาะติดสถานการณ์กันสดๆที่วัดธรรมกายนะคะหลังจากที่ทีมงานของ DSI ได้มีการประชุมและล่าสุดออกมาแถลงผลการประชุมแล้วไปติดตามพร้อมกันค่ะใหญ่ขึ้นนะครับน่าขุดนะฮะมีการขุดปล่อยน้ำเข้าไปนะครับเป็นการขุดปูลักษณะการขุดนะครับของปูเนี่ยเป็นหลุมลึกนะครับตรงนี้เขามีการนำดินมาขวางในลักษณะเป็นพื้นที่เหมือนกับพื้นที่ที่เขาวางไว้กันคนเข้าไปท่านเห็นนะครับอยู่แล้วแบ็คโฮลกำลังทำงานอยู่นะครับรถแบ็คโฮลกำลังทำงานอยู่นะครับก็จะมีภาพในลักษณะนี้ซึ่งคูดังกล่าวเนี่ยเป็นคูที่ลึกนะครับข้างหลังนะครับก็จะมีเต็นท์และมีกลุ่มคนเราต้องการตรวจสอบในพื้นที่นี้นะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องถอยออกมาอย่างที่ได้เรียนท่านทราบแล้วท่านจะเห็นภาพนะครับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการขุดปูขวางทางทั้งสิ้น5ปูนะครับมาถึงพื้นที่ตรงนี้หยุดท่านจะเห็นแนวนี่คือแนวของท่อปูเป็นแนวยาวไปนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ท่านดูก็คือถังน้ำมัน200ลิตรถังน้ำมัน200ลิตรจำนวน18ถังเว้นระยะห่างเท่าๆกันเว้นระยะห่างเท่ากันนะครับโดยมีท่อปูนบางอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบมีการนำกระสอบไปปิดข้างบนฝาถังไว้เราอยากจะพิสูจน์ทราบว่าในถังนี้เป็นอะไรเพราะถ้าเป็นน้ำมันการเข้าทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะเกิดอันตรายนะครับแต่เราก็ผมเรียนท่านตรงๆว่าก็ยังไม่ทราบเพราะผมพิสูจน์ทราบไม่ได้นะครับลักษณะการเรียงตัวของถังเนี่ยมันเรียงไว้ทีแรกเนี่ยเขารวมกลุ่มกันไว้นะครับแล้วมีการกระจายออกมาในลักษณะนี้นะครับก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่นี้ซึ่งเราได้พยายามที่จะเข้าไปแล้วเราเข้าไปไม่ได้นะครับเกรงว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งนะครับก็มีการขุดปูเหล็กอย่างที่ท่านเห็นนะครับเห็นเป็นแนวเลยนี่ฮะนอกจากนั้นก็มีการวางถัง200ลิตรอีก18ถังสูตรทราบไม่ได้ก็เป็นน้ำเปล่าหรือเป็นน้ำมันเบนซินหรือเป็นน้ำมันโซล่าเพราะว่าถ้าจะมองว่าเป็นถังน้ำที่เขาเอามาตั้งไว้เพื่อใช้ถังน้ำที่ไว้เพื่อใช้ก็คงไม่เอามาวางไว้เป็นแนวข้างนอกในลักษณะนี้นะครับก็เรียนเชิญเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเหตุที่ผมต้องมาพบปะกับท่านเพราะว่าอยากให้เห็นให้ท่านเห็นภาพรวมโดยทั่วไปแล้วก็เห็นการพยายามในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามทำงานหนักมาโดยตลอดส่วนการดำเนินการเนี่ยที่จะได้ผลเป็นที่ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็นำภาพพวกนี้มาเรียนให้สื่อมวลชนทราบนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าทำไมเราถึงเข้าไปในพื้นที่นี้ไม่ได้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในพื้นที่นี้มันมีอะไรยังไงนะครับ